หนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนิ้วเพชรค่ะครับผมอาจจะขอเล่าย่อๆนิดนึงแล้วกันนะคะว่านนทุกค่ะเป็นยักษ์ที่เป็นบริวารของพระอิศวรอยู่ตรงเชิงเขาไกรราชมีหน้าที่คอยล้างเท้าให้เทวดานางฟ้าที่จะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรแต่ว่าเป็นยักษ์ที่ถูกแกล้งค่ะดึงผมดึงจนหัวตรงนี้ล้านไปหมดเลยค่ะนนทุกข์ก็เลยรู้สึกโกรธมากไม่รู้จะทำยังไงดีก็ขึ้นไปหาพระอิศวรไปขอประทานนิ้วเพชรที่ชี้ใครก็ตายค่ะคราวนี้เอาแล้วเรามีของวิเศษอยู่ก็ชี้เหล่าเทวดานางฟ้าจนบนสวรรค์เนี่ยก็พินาศไปหมดเลยค่ะพระอิศวรก็ปวดหัวมากก็ตามพระนารายณ์มาบอกว่าจะเอายังไงกันดีที่จะปราบนนทุกข์พระนารายณ์ก็เลยปลอมเป็นหญิงสาวลงไปให้นนทุกข์ได้เกี้ยวหาราศีแต่ว่าเรื่องจะจบยังไงขออนุญาตทุกท่านได้ไปติดตามชมเอาเองใช่ครับอย่างที่บอกนะครับจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนนิ้วเพชรถูกต้องค่ะแล้ววันนี้กำกับการแสดงโดยท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขราชบัณฑิตค่ะแล้วก็นำแสดงโดยนะครับสุภชาติเพชรสงนะครับประพัฒน์ทนฉัตรอายุค่ะปัญญารักษ์นะครับผมศรีอีสานกฤษณะกัญญารสร่วมด้วยศิลปินจากคณะโรจรันต์ด้วยสุดท้ายแล้วนนทุกข์จะถูกปราบลงได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านรับชมในโขนรามเกียรติ์ตอนนิ้วเพชรค่ะThank you.
Oh.
ินหัดOh, oh, oh.
Thank you.
Thank you.
นนทุกข์อุปานแต่จริง